เวลาเราไปออกศึกแต่ละครั้งนะครับเราก็จะต้องเตรียมของไปนะครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเตรียมของที่จำเป็นมากมายนะครับแตกต่างกันไปแต่วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าส่วนตัวแล้วผมเนี่ยเตรียมของยังไงบ้างนะครับในการที่จะไปลุยภารกิจต่างๆอย่างแรกเลยนะครับที่สำคัญก็คือ Book of Combo นะครับหรือว่า Book of Combine นั่นแหละนะฮะมันก็คือ Book of Combineถ้าจะให้ดีนะผมว่าก็ควรจะเตรียมไปครบ5เล่มนะครับเพราะว่าของระดับสูงที่โอกาสสำเร็จแค่ 75% เนี่ยเราต้องใช้พวกหนังสือระดับนี้นะครับในการผสมไม่งั้นแทบจะไม่มีโอกาสผสมได้เลยนะฮะอย่างต่อไปครับก็คือโพชั่นก็คือที่เติมพลังขวดเล็กนั่นแหละแล้วก็เมกาโพชั่นครับที่เติมพลังขวดใหญ่แล้วก็อันนี้นะครับเฮอร์เบิลนะฮะมันออกเสียงว่าเมดิคายป่ะครับถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยนะฮะอันนี้ก็คือใช้คุณสมบัติเดียวกับแอนติโดสครับผมเวลากินแล้วก็จะรักษาพิษนะครับแต่ว่าอันนี้จะฟื้นฟูด้วยนะครับส่วนที่พิษมันกัดก่อนเลือดของเราไปนะครับมันก็ฟื้นฟูกลับมาไปที่หน้า2ครับอันนี้ก็จะเป็นเกอร์เมดฟิชครับก็คือถ้ามันก็คือปลาที่เราเอาไปย่างธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาเรากินเข้าไปนะครับมันจะเลือดเราจะ recovering speed นะครับจะอยู่ในสถานะ recovering speed นะฮะถ้ากินนี้เข้าไปก็ดีครับดีอันนี้ดีอันนี้เกอร์เมดสเต็กนะครับไม่ว่าหลอดสตามิน่าเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับมันก็จะขยับขึ้นมาจนเต็มหลอดเพิ่มเกรดสตามิน่านะครับอันนี้ก็เป็น power charm แล้วก็อันนี้เป็น power charm กับ armor charm นะครับถ้าเราเอา power charm นะครับไปผสมกับคิดว่าน่าจะเป็นเราชะลุงคอมั้งถ้าจะไม่ผิดนะมันก็จะได้เป็น power talon นะครับก็เอามาใส่ครับเอามาถือไว้มันจะบวกพลังโจมตีฮะ2อันนี้ก็พอผสมเสร็จแล้วใช่มั้ยเราก็จะได้ talon มาแล้วก็เอามาใส่ที่ตัวนะครับแล้วเราก็ไปซื้อไอ้นี่มาเพิ่ม power charm อีกครั้งนึงนะครับในกรณีของ armor charm ก็เหมือนกันครับพอผสมกับชิ้นส่วนของเหลาใช่มั้ยแล้วมันจะได้เป็น talonเราก็ไปซื้อชามอีกอันนึงมาอันละประมาณ 36,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เคยพูดไปในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไลท์พาวเดอร์ครับไลท์พาวเดอร์เนี่ยคุณสมบัติก็คือเวลาเรากดใช้แล้วเราจะฮิลให้เพื่อนร่วมทีมครับซึ่งฮิลอันเนี้ยถือว่าเป็นฮิลแรงมากครับฮิลแรงกว่าเมกาโพชั่นหน่อยนึงแล้วถ้าเพื่อนที่อยู่ในแมปเดียวกันก็จะได้รับผลด้วยนะครับส่วนแม็กโพชั่นนะครับก็จะเพิ่มเลือดให้เราจนเต็มแล้วก็เพิ่มเกรดด้วยเพิ่มเกรดหลอดเลือดของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Fast Catter นะครับก็จะเป็นถ้าใช้แล้วจะกลับฐานนะครับถ้าใช้แล้วปุ๊บแล้วเราจะกลับไปที่เต็นท์นะฮะเป็นไอเทมสำหรับวาร์ปกลับฐานนะฮะส่วนอันนี้ก็หินรับดาบทีนี้ช่องที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็อันนี้เป็นช่องที่เราเอาไว้ใส่ไอเทมตามสถานการณ์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่น Sonic Bomb Hot Dink Cool Dink อะไรพวกนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นพวกบัคเน็ตพิกแอคอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่นะครับก็อาจจะเป็นกับดักก็ได้หรืออาจจะเป็นที่จับก็ได้นะครับอันนี้เป็นช่องสายเทมตามสถานการณ์นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมไปเล่นนะครับผมก็จะเตรียมของให้ได้ประมาณนี้นะฮะคืออย่างน้อยนะเป็นอย่างต่ำนะเตรียมของประมาณนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นคาร์ดนักปืนผมก็ใกล้ๆเคียงกันนะฮะสิ่งที่แตกต่างก็คือผมจะไม่เอาหินรับดาบไปนะครับถ้าเป็นคาร์ดปืนนะไม่เอาหินรับดาบไปผมไม่เอาไลท์พาวเดอร์นี่ผมก็ไม่เอาไปนะครับเพราะคาร์ดปืนและผมก็ไม่เอาโพชั่นไปด้วยนะครับเอาของบางอย่างออกไปฮะแค่นั้นเองและทีนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกกระสุนพวกของคราฟกระสุนอะไรพวกนี้นะครับพวกกระสุนอะไรที่เราต้องการที่จะเอาไปนะฮะเบสของก็ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยคลิปนี้จริงๆนะครับผมก็จะมานำเสนอเรื่องการคราฟไอเทมนะครับแต่ว่าอยากให้ช่วงต้นคลิปนะครับเป็นช่วงการแนะนำไอเทมก่อนเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่วงและแค่อยากแค่จะดูแค่นี้พออะไรเงี้ยก็ได้นะครับคือคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับผมจะทำช่องเวลาไว้ให้ใน description นะครับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกที่จะดูคลิปที่มีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถเลือกดูตาม description ได้นะครับก็
จะรีบทำให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับโอเคทีเนี้ยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการคราฟไอเทมก่อนนะครับซึ่งผมก็จะมาโฟกัสที่ไอเทมที่เราสามารถกินได้ก่อนก็ยกตัวอย่างเช่นเมกาโพชั่นแม็กโพชั่นอะไรพวกนี้นะฮะพวกโพชั่นต่างๆพวกของกินอะไรต่างๆนะครับทีเนี้ยก็จะมาดูกันนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะฮะผมจะกดไปที่นี่นะครับกดสตาร์ทนะครับแล้วก็มาที่หน้า2นะครับมาที่ reference นะครับอันที่3แล้วก็เลือกอันที่1นะครับ combo list ผมจะมาบอกนะครับว่าอันไหนที่จำเป็นบ้างที่คุณจะต้องคราฟเป็นนะครับและปลดล็อกในนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันขึ้นโชว์ไว้ตลอดนะครับเพื่อที่คุณจะได้กลับมาคราฟมันใหม่ได้อีกครั้งโดยที่ว่าไม่ต้องไปเปิดเว็บดูอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเมกาโพชั่นครับอันนี้ก็เป็นของที่สำคัญมากนะก็คือการใช้โพชั่นกับฮันนี่อ่ะเดี๋ยวคุณจะมองกรอบด้านซ้ายกับกรอบด้านขวาควบคู่กันไปนะครับด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะบอกว่าเราต้องใช้แมทเทอเรียลที่ต้องใช้ก็คือโพชั่นกับฮันนี่นะฮะซึ่งฮันนี่เนี่ยสามารถเก็บได้จากในฟาร์มนะครับแล้วก็โพชั่นสามารถซื้อได้เลยนะอันนี้คุณไม่ต้องคราฟก็ได้นะสามารถซื้อได้เลยนะครับจากร้านขายของเบเตเลตนะครับขวดนึงก็ไม่ถึง100ครับไม่แพงมากเราซื้อทีละกองก็ได้ครับกองละ99ชิ้นซื้อทีละ1กอง1กองฮะโอเคต่อไปครับก็จะเป็นเมกาออกเสียงว่านูทรีเอนหรือเปล่านะครับอันนี้ขออภัยนะถ้าออกเสียงผิดเมกานูทรีเอนนะฮะเมทเทอเรียลที่ต้องใช้นะครับก็คือนูทรีเอนธรรมดานะครับกับฮันนี่ฮันนี่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเก็บได้จากในฟาร์มนะครับแต่ว่านูทรีเอนเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับจากหาบเล่แผงลอยนะครับคุณยายถ้าใครไม่รู้อยู่ตรงไหนก็คือร้านที่อยู่ข้างหน้ากิลฮอลล์นั่นแหละฮะเขาก็จะแรนดอมมาขายพวกของต่างๆนะครับในราคาถูกอันนี้แต่ค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับนูทรีเอนถ้าเกิดเราจะซื้อแต่สามารถคราฟเองได้นะครับโดยการใช้บูมัชรูมกับก็อดบัคนะครับซึ่งบูมัชรูมกับก็อดบัคเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ร้านหาบเล่แผงลอยนะครับของคุณยายเหมือนกันไม่แพงฮะไม่แพงแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นนูทรีเอนเลยก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อแค่ก็อดบัคกับซื้อกับบูมัชรูมมาอย่างเดียวมาผสมกันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ผมแนะนำว่าให้ซื้อบูมัชรูมกับก็อดบัคมาผสมกันมากกว่าเพื่อที่จะเอาบูมัชรูมกับกอดบัคมาผสมกันเป็นนิวทรีเอนธรรมดาแล้วก็เอานิวทรีเอนธรรมดาผสมกับฮันนี่นะครับเพื่อที่จะเป็นเมกานิวทรีเอนโอเคสองอันแรกผ่านไปนะครับก็คือเมกาโพชั่นกับเมกานิวทรีเอนนะครับต่อไปครับก็จะเป็นเฮอร์เบิลเมดิคายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันเนี้ยสามารถซื้อได้เลยฮะเหมือนกันหรือคุณจะซื้ออะไรวะแคสตัสฟลาเวอร์นะครับกับบีเจอร์บัคมาผสมกันก็ได้นะครับสองอันนี้ก็มีขายเหมือนกันนะครับที่ร้านหาบเล่แผงลอยนะครับหรือคุณจะซื้อไอ้เฮอร์เบิลเมดิคายนี่เลยก็ได้นะครับมันก็มีขายเหมือนกันแรนดอมมาขายนะฮะราคาก็ไม่แพงมากครับถัดไปครับก็จะเป็นแม็กโพชั่นครับแม็กโพชั่นเนี่ยแมทเทอเรียลที่ต้องใช้นะครับก็คือเมกาเนื้อทรีเอนกับดราก้อนนะครับเอาเรียกว่าดราก้อนมัชรูมแล้วกันเห็ดมังกรนะครับไอเห็ดมังกรเนี่ยสามารถเก็บในฟาร์มก็ได้นะครับหรือจะซื้อก็ได้นะครับที่ร้านหาบเล่แผงลอยเหมือนกันคืออย่างที่บอกนะครับไอสิ่งที่จำเป็นจะต้องส่วนใหญ่เราไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากมายครับใช้เงินครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเล่น Monster Hunter เนี่ยคือเงินมันเหลือนะครับก็เอามาใช้อย่างนี้นั่นแหละนะครับวิธีการเอาเงินมาใช้มาละลายนะครับเงินที่เหลือเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเราก็มาใช้ละลายกันตรงนี้ครับมาซื้อของทีละกองนะครับต่อครับก็คือใช้เมกานิวทรีเอนกับเห็ดมังกรนะครับผสมกันอัตราการผสมสำเร็จเนี่ยแค่65% นะครับคุณจะต้องมีหนังสือด้วยนะครับอย่าลืมก็ผสมกันแล้วได้แม็กโพชั่นนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นแอนเชียนโพชั่นนะครับแอนเชียนโพชั่นเนี่ยต้องใช้อิมมูไลเซอร์นะครับผสมกับเคบีฮอนนะฮะอัตราการผสมสำเร็จก็ 55% อันเนี้ยก็เป็นไอเทมระดับสูงเหมือนกันนะฮะอิมมูไลเซอร์เดี๋ยวนะอิมมูไลเซอร์สร้างไงวะอิมมูไลเซอร์ใช้คาตาไลท์นะครับผสมกับเห็ดมังกรนะครับซึ่งคาตาไลท์กับเห็ดมังกรเนี่ยสามารถซื้อได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะคราฟคาตาไลท์ก็ใช้ฮันนี่กับบิสเตอร์บัคนะครับซึ่งฮันนี่เนี่ยก็มีให้เก็บในฟาร์มนะครับส่วนบิสเตอร์บัคก็สามารถซื้อได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแอนเชียนโพชั่นก็คือใช้อิมมูไลเซอร์ซึ่งอิมมูไลเซอร์เนี่ยก็ต้องใช้คาตาไลท์นะครับก็สามารถซื้อได้เลยเหมือนกันนะครับผสมกับเคบีฮอนซึ่งแต่เคบีฮอนเนี่ยจะไม่มีขายนะครับจะต้องไปหาตามแมปนะครับหาได้ตามพวกโลแรงค์นะครับก็คือเราตีพวกเคบีนั่นแหละแล้วก็เก็บ
มานะครับแร่เนื้อมามันก็จะสุ่มนะครับมีโอกาสได้ KB Horn กับ KB High นะครับแล้วก็ White Reaper ไอ้ White Reaver นะครับก็คือมีโอกาส1ใน3นะครับที่จะได้นะฮะก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของ Ancient Potion นะครับจะทำให้เพิ่มสตามินาแล้วก็เพิ่มหลอดเลือดจนเต็มนะครับขยับเกรดด้วยนะฮะจนเต็มแล้วก็เพิ่มจนเต็มทั้ง2อย่างนะฮะสามารถสื่อได้มากสุดแค่1ขวดนะครับพวกนี้คือเราสามารถแคปาซิตี้ได้แค่ขวดเดียวนะครับอันนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงถัดไปนะครับก็อันนี้คาตาไลท์กับอิมมูไนเซอร์ขอข้ามไปนะครับเพราะว่าอธิบายไปเมื่อกี้แล้วก็คือใช้ฮันนี่กับวิเชอร์บัคนะครับเป็นคาตาไลท์ส่วนอันนี้ก็ใช้คาตาไลท์กับเห็ดมังกรนะครับผสมกันเป็นอิมมูไนเซอร์ต่อไปนะครับเป็นpower juice นะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันฮะก็คือ power juice เนี่ยจะให้คุณสมบัติเหมือนกับเมก้าเลยนะครับแต่ว่าระยะเวลาอาจจะยาวนานไม่เท่ากันนะครับโอเคครับทีเนี้ย power juice นะครับคุณสมบัติก็คือถ้าเรากินแล้วเราจะ infinity เกจสตามิน่าฮะคือหลอดสตามิน่ามันจะไม่มีวันลดนะฮะคือจะไม่มีวันเหนื่อยฮะแป๊บนึงอ่ะเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์อะไรนะครับแต่ว่ากินแล้วเราจะไม่เหนื่อยแป๊บนึงอะฮะก็คือเหมือนว่าหลอดสตามิน่าเราจะเป็นสีขาวนะครับแล้วมันจะไม่ลดนะฮะเวลาเราวิ่งเวลาเราทำอะไรมันก็จะไม่ลดนะครับแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นวิธีการละลายแรสเต็กนะครับคนที่จ้างแมวในการย่างเนื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้ย่างเนื้อด้วยตัวเองนะครับก็จะมีปัญหานะครับบางทีแมวก็ย่างได้แรสเต็กบ้างได้เวลดันบ้างได้เกอร์เมทสเต็กบ้างแต่ว่าไอแรสเต็กเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอามาใช้ใช่ไหมมันเปลืองนะครับก็วิธีการละลายก็คือเอาแรสเต็กมาผสมกับคาตาไลท์นะครับเพื่อที่จะเป็นเมกาจุยก็เอามาใช้ได้นะครับสำหรับคนที่เล่นดาบคู่นะฮะก็เหมาะมากเหมือนกันนะครับกับเวลดันสเต็กนะครับก็เอามาผสมกับพาวเวอร์เอ็กซ์แทรคหรือเปล่านะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะได้เป็นเมกาจุยนะฮะอันนี้ก็จะให้ผลเดียวกับพาวเวอร์จุยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเดมอนดรักนะครับเดมอนดรักเนี่ยถ้ากินแล้วจะได้ผลเพิ่มบัฟพลังโจมตีนะครับเล็กน้อยนะครับวิธีการทำนะครับก็ไม่ยากครับมันใช้คาตาไลท์กับเพอร์ซีนะครับคาตาไลท์เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับหรืออย่างที่บอกนะครับว่าสามารถใช้ฮันนี่ผสมกับบิสเตอร์บัคนะครับถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปเร็วหรือเปล่าไปเร็วเกินไปหรือเปล่าคือสำหรับคนที่ดูไม่ทันนะครับก็กดพอสนะครับแล้วกดกอกดเขาเรียกไงแบ็กกลับไปดูนะครับกดลูกศรซ้ายกลับไปดูได้นะครับบางทีอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกลัวที่คลิปมันจะยาวนะครับทุกอย่างอาจจะรู้สึกว่าไปเร็วนิดนึงก็ใช้คาตาไลท์นะครับผสมกับ Power Seed คาตาไลท์สามารถซื้อได้เลยหรือผสมเองนะครับ Power Seed เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับจากร้านหาบเล่แผงลอยเหมือนกันนะครับถัดไปครับก็จะเป็นเมก้าเดมอนดรักนะครับใช้เดมอนดรักธรรมดานะครับที่ต้องผ่านการผสมก่อนนะครับไม่มีขายนะฮะใช้เดมอนดรักนะครับผสมกับแพร์เอ็กซ์แทรคหรือเปล่าถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับไอแพร์เอ็กซ์แทรคเนี่ยมันดรอปจากไอนี่นะครับไอพวกกิฟเซลอนนะครับก็ดรอปจากกิฟเซลอนธรรมดากับเพอร์เพิลกิฟเซลอนนะครับแล้วก็ดรอปจากเคซูแล้วก็เลดเคซูนะครับดรอปจาก4ตัวนี้นะตัวอื่นนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดรอปหรือเปล่าแต่ผมแน่ใจนะ4ตัวนี้น่าจะดรอปนะครับผสมกันนะครับแล้วก็จะได้เมก้าเดมอนดรักนะครับเมก้าเดมอนดรักนะครับผลของมันก็คือจะทำให้เราเพิ่มพลังโจมตีมากกว่าเดมอนดรักนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มมากกว่าเท่าไหร่นะฮะมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือเพิ่มเป็นจำนวนนี้ผมไม่แน่ใจนะขออภัยจริงๆต่อไปครับก็จะเป็น power pill นะฮะ power pill นี่ใช้ immunizer นะครับ immunizer ครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ immunizer ผสมกับ power seed นะครับซึ่ง power seed เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับไอ้อิมมูไนเซอร์นี่ผมไม่แน่ใจว่าซื้อได้เลยเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่า Power Seed เนี่ยมีขายที่ร้านหาบเล่แผงลอยนะครับราคาไม่แพงนะผลของ Power Pill นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีมากกว่า Mega Demon Drug นะครับแต่ว่าผลจะทับกันนะครับ3อันนี้นะครับให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะมันทับกันนะครับแต่ว่า Power Pill อ่ะกินแล้วเพิ่มพลังโจมตีมากกว่า Mega Demon Drug กับ Demon Drug ธรรมดานะครับมันจะผลเอฟเฟกต์จะอยู่ได้ไม่นานนะครับจะอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าเหมาะกับพวกที่เล่นดาบใหญ่นะครับเอาเป็นว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีสูงมากนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันสั้นมากแป๊บเดียวมันก็หายแล้วเอฟเฟกต์ถ้าจะให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือคนที่เล่นดาบใหญ่ใช่ไหม
แล้วกินยานี้เข้าไปแล้วก็วิ่งไปชาร์จฟันนะครับพูดง่ายคือมันก็จะดีมากนะฮะสำหรับพวกคนที่เล่นแบบใหญ่โอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นอาร์เมอร์สกินนะครับก็ใช้คาตาไลท์นะครับก็คาตาไลท์เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะคราฟนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอธิบายไปแล้วส่วนอาร์เมอร์ซีดนะครับอาร์เมอร์ซีดเนี่ยมีขายที่ร้านหาบเล่แผงลอยเหมือนกันนะครับราคาไม่แพงเอา2อันนี้ผสมกันนะครับก็จะได้อาร์เมอร์สกินให้ผลเดียวกับพาวเวอร์ซีดเอ้ยให้ผลเดียวกับเดมอนดรักนะครับก็คือเพิ่มพลังป้องกันนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับอัมเมอร์สกินผสมกับแพร์เอ็กแซกนะครับจะได้เป็นเมกาอัมเมอร์สกินนะครับก็ให้ผลเดียวกับเมกาเดมอนดรักนะครับส่วนพาวเวอร์พิลเนี่ยขอผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับทีนี้ก็จะไปข้ามไปที่ข้ามไปที่ฟาสต์แคสเตอร์นะครับฟาสต์แคสเตอร์นะครับก็เป็นไอเทมที่เราทำให้เราวาร์ปกลับฐานได้นะครับเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าครับมันยุ่งยากเกินไปนะครับสำหรับฟาสต์แคสเตอร์เอาเป็นว่าสามารถซื้อได้เลยนะครับจากร้านหาบเล่แผงลอยผมไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะฮะถัดไปนะครับก็อันนี้ก็สำคัญนะฟาสต์แคสเตอร์เอ้ยแฟตบอมด้วยนะครับแฟตบอมเนี่ยใช้บอมมทีเรียลนะครับบอมมทีเรียลสามารถคราฟเองได้ก็ไม่ยากครับใช้สโตนผสมกับแซดแพนนะแล้วก็แฟตบัคครับผมผสมกันก็จะได้แฟตบอมอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับแฟตบอมถัดไปนะครับก็จะเป็นโซนิกบอมอันนี้สำคัญเหมือนกันนะฮะใช้การพาวเดอร์นะครับผสมกับสครีมเมอร์สครีมเมอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าดรอปจากตัวไหนบ้างแต่ผมแน่ใจอย่างนึงว่าดรอปจากเคซูเคซูแล้วก็ไอ้พวกเกนเปเกนโดมโลโดมอะไรพวกนั้นนะฮะพวกเปด้วยครับพวกเกนเปเกียเปโลเปอะไรพวกนั้นนะพวกเปฮะก็จะดรอปครับสกิมเมอร์สกิมเมอร์เนี่ยรู้สึกว่าสามารถซื้อได้เลยเหมือนกันนะครับการพาวเดอร์ก็เหมือนกันนะฮะผสมกันแล้วก็ได้โซนิกบอมต่อไปครับก็จะเป็นเป็นเน็ตนะครับเน็ตเนี่ยใช้สไปเดอร์เว็บกับไอวี่นะครับผสมกันซึ่งสไปเดอร์เวฟเนี่ยสามารถเก็บได้จากในฟาร์มนะฮะหรือจะไปเก็บจากตามแมปก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเก็บในฟาร์มเนี่ยมันง่ายกว่านะครับก็เก็บฟาร์มไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็สุ่มมาได้เองฮะส่วนไอวี่นี่ก็เก็บได้จากในฟาร์มเหมือนกันครับหรือสามารถซื้อเลยก็ได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะซื้อได้นะครับแต่แพงหน่อยถัดไปนะครับก็จะเอาเน็ตมาผสมกับแท็บ2นะฮะได้เป็นพิทฟอลแท็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลุมกับดักหลุมนะครับหรือบางคนก็เรียกว่ากับดักตะข่ายนะฮะก็แต่คนเรียกนะครับแท็บ2นี้นะครับสามารถซื้อได้ร้านขายหาบเล่แผงลอยนะครับส่วนเน็ตนี่ก็ต้องคราฟเอานะครับใช้สไปเดอร์เว็บผสมกับ IV นะฮะอย่างที่ผมบอกไปพอมาถึงจุดนี้แล้วมันจะไม่ใช่แค่ของกินอย่างเดียวนะฮะอันนี้จะเป็นของเบตาเลตด้วยนะครับปนๆกันนิดนึงแล้วกันนะฮะก็จะมีพวกของเบตาเลตทั่วไปนะครับที่เอาไปที่สำคัญที่ผมก็จะอธิบายนะฮะถัดไปครับก็จะเป็นช็อคแท็บนะฮะแท็บ2เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับจากร้านขับขายหาบเล่แผงลอยนะครับเกนเปแฟงก็สามารถซื้อได้เลยจากร้านขายหาบเล่แผงลอยเหมือนกันหรือถ้าคุณจะซื้อช็อคแท็บไปเลยก็สามารถซื้อได้จากร้านค้าหาบเล่แผงลอยเหมือนกันนะฮะมันก็จะแรนดอมมาขายนะครับถ้าไม่มีมาขายก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันแรนดอมมานะครับถัดไปครับก็จะเป็นโกลเด้นฟิตเบดนะฮะอันนี้เคยอธิบายไปแล้วในคลิปวิธีการปั๊มพอยฟาร์มนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากย้อนกลับไปดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ Golden Fitbit นะครับสามารถคราฟได้นะครับโดยการใช้ Snake B Lava นะครับผสมกับ Firefly นะครับFirefly นี่สามารถซื้อได้เลยนะครับจากร้านขายหับในแผงลอยนะครับส่วน Snake B นี่ก็สามารถเก็บได้จากน้ำผึ้งนะฮะในฟาร์มของเรานะครับผสมกันเป็น Golden FitbitGolden Fitbit ก็เอาไปตก Golden Fit อีกทีนะครับเพื่อปั๊มพอยฟาร์มนะครับข้ามไปนะครับก็จะเป็นจะเป็นไลท์คริสตัลนะครับไลท์คริสตัลใช้ God Bug นะครับผสมกับ Wyvern Fang นะครับซึ่ง God Bug เนี่ยสามารถหาได้จากในฟาร์มเหมือนกันนะครับหรือสามารถจะซื้อได้เลยจากร้านขายหาบเล่แผงลอยนะฮะส่วนเกนไปไอ้ Wyvern Fang เนี่ยเราสามารถหาได้จากพวกลาทาลอสลาเทียนพวก Wyvern ทั่วๆไปนะครับหาได้จากอะไรนากาลูก้าทีเล็ก
หาได้หมดนะครับหรือเราจะสามารถซื้อได้เลยจากร้านขายฮับเล่แผงลอยเหมือนกันราคาถูกมากนะครับผสมกันแล้วจะได้เป็นไลท์คริสตัลนะครับถัดไปครับก็จะเป็นไลท์พาวเดอร์นะฮะไลท์พาวเดอร์เนี่ยผสมจากไลท์คริสตัลผสมกับไวเบิร์นคลอร์นะครับไลท์คริสตัลก็วิธีผสมก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นะครับส่วนไวเบิร์นคลอร์นะครับก็ดรอปจากไอ้เมื่อกี้เหมือนกันที่ผมบอกไปนะครับพวกลาทารอสลาเทียนอะไรพวกไวเบิร์นไฟอิงไวเบิร์นทั่วๆไปนะครับหรือจะซื้อก็ได้นะครับจากร้านขายฮับเล่แผงลอยนะฮะก็จะเป็นไลท์พาวเดอร์นะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นPower Talon นะครับกับ Armor Talon นะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับขออธิบายอีกทีแล้วกันนะครับใช้ Power Charm นะครับผสมกับเราชาลุงคลอนะครับผสมออกมาเป็น Talon นะครับเอามาถือมันเป็นเหมือนเครื่องรางนะครับถ้ามาถือติดตัวไว้มันจะบวกสแตทนะครับผม Armor Talon ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ Armor Charm ผสมกับเราลุงชลุงคลอนะครับผสมกันแล้วก็จะเอามาถือไว้ก็จะได้เป็นเพิ่มสแตทนะครับขอข้ามมาที่แทงบอมนะครับแทงบอมนะครับวิธีผสมก็คือใช้บอมมาทีเรียลนะครับซึ่งบอมมาทีเรียลนี่ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับร้านขายหาบเล่แผงลอยนะครับหรือสามารถคราฟเองก็ได้ก็อย่างที่บอกครับใช้สโตนผสมกับไม่แซปแพนกับไอวี่เอ้ยน่าจะแซปแพนมากกว่านะครับผสมกันนะครับเป็นบอมมาทีเรียลนะครับบอมมาทีเรียลผสมกับแทงโกติไลเซอร์แทงกอติไลเซอร์เนี่ยซื้อได้เลยนะครับจากร้านขายของเบตเตอร์เลททั่วไปนะฮะก็ผสมกันเป็นแทงบอมนะครับเอาไว้จับมอนเตอร์ทีนี้ก็พวกอัมเมอร์สเฟียร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะอธิบายดีไหมมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเอาเป็นว่าผมอธิบายแล้วกันนะครับอัมเมอร์สเฟียร์นะครับวิธีผสมนะครับใช้เมชลิดออนะครับผสมกับอัมเมอร์สโตนนะครับก็จะได้ Armor Sphere นะครับหรือคุณสามารถซื้อได้เลยเหมือนกันนะครับจากร้าน Point Exchange นะฮะวิธีผสมที่2ก็คือ Armor Stone กับ Killer Bug ไอ้ Killer Beetle นะฮะผสมกันแล้วก็จะได้ Armor Sphere นะครับส่วน Armor Sphere Plus นะครับก็ใช้ Dragonic Ore นะครับผสมกับ Armor Stone นะฮะหรือใช้ Armor Stone ผสมกับHercule Dome นะครับก็คือเป็นไอ้แมลงสีแดงๆฮะเป็นแมลงที่ได้จากในฟาร์มนี่แหละแต่ได้ยากหน่อยนะฮะในช่วงแรกแต่ถ้าเล่นไปไกลๆแล้วก็จะเหลือๆนะครับอันนี้แมลงตัวนี้ส่วน Hard Armor Sphere นะครับวิธีผสมก็คือใช้ Carbolith Ore นะครับกับ Armor Stone ผสมกันอีกวิธีนึงนะครับก็ใช้ Armor Stone ผสมกับ King Scarab นะครับเป็นแมลงสีเหลืองๆนะฮะวิธีหาอย่างง่ายก็ไปทุบต้นไม้นะครับแล้วเลือกเป็นค้อนสีทองนะครับตีให้คริติคอลนะครับแล้วก็จะได้มานะครับอันนี้รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ถ้ายังไม่ขึ้นไฮแรงค์ไม่จะไม่เจอนะครับคิงสคาร์แลบนะฮะจะไม่มีทางเจอนะครับต่อให้ทุบคริติคอลยังไงก็จะไม่เจอนะฮะไปที่เฮฟวี่อัมเมอร์สเฟียร์นะครับใช้เพิร์ลคริสตัลนะครับเพิร์ลคริสตัลนี่รู้สึกว่าต้องขึ้นระดับ G ก่อนนะครับไม่งั้นผสมไม่ได้ไม่งั้นไม่ว่ายังไงเก็บในฟาร์มก็จะไม่มีทางได้นะครับเอ้ยไม่จีก็หายนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ขออภัยด้วยนะฮะไอเพิร์ลคริสตัลเนี่ยผสมกับอัมเมอร์สโตนนะครับก็จะเป็นเฮฟวี่อัมเมอร์สเฟียร์นะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะเป็นไฮแรงค์นะน่าจะนะผมไม่แน่ใจต้องขึ้นไฮแรงค์ก่อนมั้งไม่งั้นไม่มีทางได้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับรอยไม่ใช่อันสุดท้ายดิเกือบอันสุดท้ายนะครับ Royal Armor Sphere นะฮะวิธีการผสมก็คือใช้ Eltalit Ore นะครับผสมกับ Armor Stone Eltalit Ore จะดรอปจาก G เท่านั้นนะครับก็ดรอปจากแมปทุกแมปนะฮะใน G นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะดรอปที่ภูเขาไฟมากที่สุดนะครับอันนี้ใช้แมวไปหาก็ได้นะครับโดยการให้จ้างแมวนะครับระดับ 1,500 point นะครับไปหาที่ภูเขาไฟนะครับมีโอกาสได้สูงมากหรือจะเก็บจากในฟาร์มก็ได้นะครับแต่ว่าต้องอัปเกรดถึงขั้นสุดท้ายนะเอามาผสมกับ Armor Stone นะครับก็จะได้ Royal Armor Sphere นะครับเป็น Armor Sphere สีทองนะฮะเรียงสีก็ถ้าจะให้เรียงสีก็คือสีน้ำเงินนะครับสีเขียวนะครับสีออกม่วงๆนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็ใช้ Armor Stone ผสมกับ Emperor Cricket ก็ได้นะครับจะได้ Royal Armor Sphere เหมือนกันนะครับEmperor Cricket นี่
ป็นแมลงระดับ G เหมือนกันนะฮะดรอปจาก G เท่านั้นนะครับก็อันนี้สามารถเก็บได้จากในฟาร์มเหมือนกันนะครับโดยการทุบต้นไม้นะฮะต่อไปครับก็จะเป็น True Armor Sphere นะครับก็จะเป็นมันออกเสียงว่าอะไรสักอย่างนะครับ Mel อะไรสักอย่าง Mel Angel หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะออกเสียงว่า Mel Angel Or หรือเปล่านะครับ Angel Or หรือเปล่าขออภัยนะถ้าออกเสียงผิดก็ใช้เอาเป็นว่า Mel ใช้ Mel Or แล้วกันเอา Mel Or แล้วกันใช้ Mel Or ผสมกับ Armor Stone นะครับก็จะเป็น True Armor Sphere เป็น Armor Sphere สีฟ้านะครับขั้นสุดท้ายวิธีผสมอีกแบบหนึ่งนะครับก็ใช้ Armor Stone ผสมกับ Phantom Butterfly นะครับ Phantom Butterfly เนี่ยเก็บได้จากในฟาร์มนะครับโดยการใช้ทุบต้นไม้เอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้อาจจะรู้สึกว่ายืดยาวไปสักหน่อยหนึ่งนะฮะเป็นทฤษฎีซะส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอันไหนไม่ทันนะครับก็สามารถกดกลับไปดูนะครับหรือว่าเลือกดูตามใน description นะครับผมจะทำช่วงเวลาไว้ช่วงเวลานี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะครับก็พยายามจะอธิบายให้ครบถ้วนแล้วกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้อธิบายไปซะทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าอันที่ผมรู้สึกว่ามันได้ใช้บ่อยๆนะครับอันที่เราจะรู้สึกว่าเราจะได้คราฟบ่อยๆผมก็จะมาแนะนำนะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับก็อยากจะบอกอะไรสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งจะเปิดมาเจอช่อง Latte Boy Channel เป็นครั้งแรกนะฮะผมนำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับงานดีเลย์ของตัวเองเป็นหลักนะครับซึ่ง อย่างในคลิปนี้นะครับก็เป็น Monster Hunter Freedom Unit นะครับเป็นเกมที่ผมชอบนั่นเองผมมีความสนใจเกี่ยวกับมังงะแล้วก็อนิเมะพวกเกมพวกเพลงพวกหนังนะครับบางทีก็อาจจะหยิบมาพูดคุยกันบ้างนะครับแล้วก็ของสะสมต่างๆนะฮะจากของญี่ปุ่นพวกอนิเมะพวกอะไรพวกนั้นนะฮะนำเสนอนะครับทุกๆวันศุกร์วันเสาร์นะครับเวลาประมาณ2ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับท่านใดนะครับถ้าเกิดสนใจหรือมีความชอบตรงกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าเห็นวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับในวิดีโอนี้ผมอาจจะมีพูดผิดหรือออกเสียงคำผิดนะครับก็ในบางช่วงบางตอนก็ขออภัยไปด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่ท่านอื่นที่เข้ามาดูจะได้ไม่รับข้อมูลผิดจากคนไปนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ผมลาเต้บอยลาไปก่อนสวัสดีครับ